การแพร่เชื้อโควิด -19 ในคลัสเตอร์แคมป์คนงานก่อสร้างนะคะโดยเฉพาะที่ภาคเหนือและภาคใต้ค่ะโดยที่จังหวัดสงขลาก็มีประกาศนะคะว่าห้ามผู้คนออกนอกเคหสถานในช่วงกลางคืนตั้งแต่เวลา 22:00 น.ถึง 4:00 น.วันรุ่งขึ้นค่ะคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาออกประกาศเรื่องขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกเคหสถานเพราะว่าสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด -19 ยังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นกระจายอยู่ในหลายพื้นที่จึงต้องอาศัยพระราชบัญญัติโรคติดต่อปี 2558 ขอความร่วมมือประชาชนงดออกจากเคหสถานหรือที่พำนักตั้งแต่เวลา 22:00 น.จนถึงเวลา 4:00 น.ของวันรุ่งขึ้นเว้นแต่เพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาลการขนส่งสินค้าที่จำเป็นมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีไม่มีท่าทีที่จะคลี่คลายล่าสุดพบคลัสเตอร์โรงงานแห่งใหม่ก็คือบริษัทปัตตานีผลิตภัณฑ์อาหารตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานีจากการตรวจสอบพบผู้ติดเชื้อกว่า40คนจากพนักงานทั้งหมดเกือบ 1,000 คนล่าสุดมีการปิดโรงงานเป็นเวลา14วันเจ้าหน้าที่เทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเร่งสำรวจสนามกีฬา5อำเภอชายแดนเพื่อเตรียมความพร้อมจัดตั้งโรงพยาบาลสนามขนาด100เตียงหลังจากคลัสเตอร์การระบาดในพื้นที่ตำบลแม่เตาอำเภอแม่สอดมีจำนวนผู้ติดเชื้อสูงขึ้นต่อเนื่องล่าสุดมีผู้ป่วยรวม641คนรักษาตัวในโรงพยาบาลแม่สอดโรงพยาบาลแม่ระมาดโรงพยาบาลเอกชนและโรงพยาบาลสนามที่ตั้งในสถานประกอบการต่างๆอีก4แห่งและมีผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างพักรออีกจำนวน104คนที่จังหวัดน่านคณะกรรมการด้านแรงงานเข้าตรวจสอบแคมป์คนงานในพื้นที่ตำบลชัยสถานอำเภอเมืองน่านและย้ำให้นายจ้างและแรงงานข้ามชาติปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด -19หลังพบการระบาดในคลัสเตอร์กลุ่มแรงงานหลายจังหวัดกรมการแพทย์ต้อง